สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับอีกครั้งนะครับสำหรับพวกเราชาว TechBuild วันนี้เราก็จะมาสร้างหน้าโฮมหรือหน้าหลักของเรานั่นเองนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปสร้างหน้าโฮมหรือหน้าหลักของเราผมมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการสร้างหน้าโฮมหรือหน้าหลักของเราก่อนครับเทคนิคคือให้เราแบ่งหน้าโฮมเป็น5เซกชันหลักๆเซกชันแรกให้เราแนะนำตัวว่าเราอ่ะคือใครโดยที่เมื่อคนเข้าเว็บไซต์แล้วอ่ะเห็นเว็บแรกเลยสามารถเข้าใจว่าเราอ่ะทำอะไรภายใน10วินาทีครับเซกชันที่2เป็นเซกชันที่บอกว่าทำไมอ่ะเขาถึงต้องใช้บริการหรือเลือกใช้เรานะครับหรือเรียกว่าเป็นจุดแข็งก็ได้นะถัดมาเซกชันที่3คือเราบอกว่ามีข้อมูลยืนยันว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันทำได้จริงเช่นเป็นผลงานที่ผ่านมาหรืองานรีวิวจากคนอื่นๆก็ได้นะครับเซกชันที่4บทความเซกชันเนี่ยครับจะเป็นบทความให้ความรู้แก่คนที่เข้ามาเว็บไซต์เรารวมถึงงานของเราก็ได้เช่นกันครับและเซกชันสุดท้ายคือเซกชันติดต่อเราเป็นเซกชันที่เขาสามารถติดต่อเราได้ทันทีรวมถึงการซื้อขายก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับนี่แหละครับเทคนิคการสร้างเว็บไซต์หน้าโฮมหรือหน้าหลักของเราครับถัดมาเราก็จะมาสร้างเว็บไซต์กันนะครับสิ่งที่เราจะสร้างก็คืออันนี้เราคือใครมาดูกันเลยดีกว่าขั้นแรกครับเขามีเซกชันมาให้แล้วนี่เนาะเซกชันแล้วก็มาสร้างโลดีกว่าผมจะเอารูปอยู่ฝั่งขวามือและเทคอยู่ซ้ายมือเนาะเราก็ใส่เท็กซ์เขียนว่าอะไรดี TechBuild ผมจะทำเป็นตัวใหญ่นะครับใช้ TechBuild Header 1ไปเลยถัดมาผมอยากเขียนคำแนะนำตัวสั้นๆก่อนว่าเราทำอะไรสร้างเว็บไซต์เพื่อพัฒนาธุรกิจและระบบอัตโนมัติใน Google Sheets อันนี้ผมก็จะเปลี่ยนเป็นพารากราฟมันก็จะเล็กลงเนาะถัดมาสิ่งที่ผมจะเขียนต่อไปก็คือเป้าหมายของเราคือทำให้ธุรกิจของมีโอกาสเข้าถึงมากขึ้นและใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนี่อันนี้ก็คือคำพูดของเราเนาะพอเราได้ text กันแล้วเราก็มาจัดการ text กันต่อเนาะเราอยากให้ตรงเนี่ยที่เป็นพารากราฟเนี่ยเป็นสีน้ำเงินเราก็เซตไว้Heading 6ก็ได้ทีนี้เราก็มาที่ Design Heading Text Heading 6เนาะเลือกฟอนต์ในนี้ผมจะใช้ฟอนต์พอมเนาะผมจะใช้Medium ให้มันชัดกว่าเดิมขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็ใช้สีน้ำเงินนะครับนี่มาเปลี่ยน Text กันโอเคถัดมาครับมาดูที่ heading 1กันนะครับ heading 1ของเราเนี่ยก็คือเจ้านี่ TechBuild เนาะเราก็จะมาเปลี่ยนสไตล์กันครับอันแรกก็เปลี่ยนฟอนต์ก่อนเป็น prompt ถัดมา heading font weight นี่คือความหนาเนาะเราก็เอา bold ไปเลยสีเนี่ยเราใช้สีน้ำเงินส่วนขนาดเนี่ยใช้90ไปเลยเขาจะได้เห็นชัดๆนะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยคืออันข้างล่างที่พารากราฟนะครับนี่อันนี้มันเป็นพารากราฟอยู่เราก็ไปที่ดีไซน์ text เพื่อแก้ไขของพารากราฟเปลี่ยนฟอนต์เป็นพร้อมเพิ่มความหนาให้หน่อยเป็นมีเดียมเปลี่ยนไซส์เป็น18แล้วก็เปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินเหมือนกันนะครับทีนี้เราก็ได้แล้วตัวเริ่มต้นเนาะถัดมาเราก็จะมาใส่รูปกันเราจะใส่รูปนี้เป็นม็อกอัพไปก่อนนะครับเป็นรูปตัวอย่างเห็นไหมครับได้แล้วครับเซกชันแรกของเราเซกชันว่าเราคือใครครับเซกชันต่อมานะครับเราก็จะไปร่วมกันทำทำไมต้องเป็นเรากันลุยกันครับกด add section regular นะครับเลือกอันนึงเป็น text นะครับตรงนี้ก็จะเขียนว่า TechBuild มีอะไรบ้างนะครับ
ไว้ตรงกลางเนาะทำเป็น heading 2ไปเลยแล้วเราไปปรับดีไซน์กันดีกว่าเลือกดีไซน์ของ heading 2เปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินขนาดไซส์60นะครับโอเคนี้ถัดมาเราก็อยากเติมข้างล่างเนาะเติมโซลูชันของเราเราก็จะใช้คอลัมน์3คอลัมน์แต่สำหรับใครที่มี2 3 4 5อันนี้ก็เลือกกันได้เลยครับกด3อย่างใส่อะไรบ้างผมจะใส่เป็นเบิร์ฟนะครับเบิร์ฟก็คือจะมีรูปภาพอยู่ข้างบนและข้างล่างก็จะมีตัวอักษรนะครับตรงรูปภาพผมจะใส่เป็นอันนี้เป็นเว็บไซต์นะครับหยิบผมมานิดนึงโอเคครับถัดมาครับตรงคำพูดนะครับผมจะเอาตรงพารากราฟออกไปแล้วก็เขียนว่าสร้างเว็บไซต์เพื่อพัฒนาธุรกิจครับทีนี้เราก็ไปปรับสไตล์ของ Title Text กันครับโอเคอยากให้อยู่ตรงกลางแล้วก็เปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินครับอันนี้เหมือนกันอันนี้มีทริคเล็กๆน้อยๆที่มาแชร์กันนะครับเราสามารถกดตรงนี้กด Ctrl C หรือถ้าเป็น Mac ก็จะเป็น Command C นะครับชี้ที่วงกลมสีเทา Ctrl V หรือ Command V ครับนี่มันก็จะมาทันทีเลยครับประหยัดเวลาใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะเขียนเป็นระบบอัตโนมัติ and database ในชีทนะครับถัดมาตรงนี้เราก็เปลี่ยนรูปอีกครั้งครับเมื่อเปลี่ยนเซตเราก็จะมาเปลี่ยนเท็กซ์กันครับเปลี่ยนเป็นสอนการสร้างเว็บไซต์ฉบับง่ายๆนี่ครับเราก็ได้เซกชันของทำไมต้องเป็นเรามีจุดเด่นอะไรครับถัดมาเราก็จะไปสร้างข้อมูลยืนยันหรือว่าเป็นผลงานและรีวิวกันนะครับตรงนี้กด Add New Section เลือก Regular Column Text ครับเขียนเป็นผลงานที่ผ่านมาครับแล้วก็ลากตรงนี้กดตรงนี้เลือกเป็น Heading 2ครับเราก็จะไปเปลี่ยนดีไซน์กันกด Heading Text Heading 2เปลี่ยนเป็น60ให้อยู่ตรงกลางเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินตรงนี้นะครับแล้วเราก็เพิ่มแบ่งเป็น3อันครับตรงนี้เราจะใช้เป็นเบิร์ฟนะครับใช้เบิร์ฟอีกครั้งเนาะแต่ตอนนี้เราจะไม่ใช้ไทเทิลและใช้แค่ตรงนี้พอเราก็กรอบรูปแบบไปเลยกดที่รูปคอมมาหรือคอนโทรล C แล้วก็ชี้ที่วงกลมสีเทาคอมมาหรือคอนโทรล V อึ๊บได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ภาพกันครับนี่นะครับอย่าผมมานิดนึงอึ๊บอัพโหลด image เมื่อเราใส่ภาพเสร็จ3อันเราจะมาใส่เท็กกันดีกว่าชุ้ยเมื่อเราได้ตัวอักษรครบแล้วนะครับเราก็จะมาตกแต่งตัวอักษรกันนะครับไปที่ดีไซน์เลือก body text ครับเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินตัวหนังสือจะเป็น16นะครับแล้วเราก็มีอีกเทคนิคหนึ่งของ DV นะครับก็เราสามารถกดตรงนี้กดตรงจุด3จุดกด copy module style ฮึบคลิกที่นี่คลิกจุด3จุด part module styles ฮึบก็จะเปลี่ยนให้เราทันทีครับอันนี้เหมือนกันกดที่รูปกดที่โมดูลกดที่จุด3จุดพาร์ทโมดูลสไตล์รวดเร็วมากเลยใช่ไหมครับทีนี้จากข้างบนเนี่ยขาวอุ้ยขาวหมดเลยงั้นลองเปลี่ยนแบ็กกราวด์กันดีกว่ามาที่เซกชันนะครับกดฟันเฟืองกดแบ็กกราวด์นะครับเลือกเป็นสีดำอุ้ยมืดจังงั้นเดี๋ยวเราปรับความมืดกันนะครับตรงข้างขวานะครับสไลด์ลงมาฮึบอยากให้เหลือสัก 0.03 อันนี้ก็ดูสบายตาใช่ไหมครับปึ๊บอุ๊ยเท้าขึ้นมาประมาณนี้ครับช่วยตอนนี้ผมก็มาอยู่ซ้ายบนแล้วนะครับก็เซกชันต่อไปเราคืออะไรคือบทความครับหรืองานของเราครับผมก็จะใส่เป็น YouTube ของผมนะครับกด Regular ข้างบนใส่
low noise ใส่ text ครับตรงนี้ก็จะเขียนเป็นวิดีโอฟรีสอนสร้างเว็บไซต์เปลี่ยนหน่อยเป็น heading 2เลือกดีไซน์เปลี่ยน heading 2ให้มาอยู่ตรงกลางทีนี้เรารู้สึกอยากทำทั้งหน้าให้เหมือนกันทำยังไงจำได้ไหมครับก็ไปที่ข้างบนกดนี่ปุ๊บจุด3จุด copy module style เลื่อนมาข้างล่างกดตรงนี้กดจุด3จุด paste module style นี่ครับทันทีเลยแล้วก็เราอยากใส่คอลัมน์นึงแบ่งเป็น3อันเหมือนกันนะครับใส่เป็นโค้ดตึ๊กโอเคครับอันนี้ผมจะใส่เป็น YouTube เนาะงั้นเดี๋ยวเราไปหน้า YouTube กันดีกว่าฮึบ Take View Channel อันแรกเลยก็คลิกที่หนึ่งมาที่นี่หน่อย Take View Channel ถ้าใครเจอตรงนี้อาจจะเป็น Subscribe แล้วก็รู้สึกชอบก็กดได้นะครับตรงวิดีโอเนี่ยจะใส่3วิดีโอนะครับใช้วิดีโอไหนดีครับผมไม่แน่ใจได้ยินครับก็เอาเป็นนี่ละกันหลับตา1 2 3ก็เป็น3วิดีโอนี้นะครับจริงๆอันเนี้ยจะใส่เป็นวิดีโอโมดูลก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้ผมจะเติมลูกเล่นหน่อยคือสมมุติสไลด์มาปุ๊บ YouTube เนี่ยมันออโต้เพลย์เลยคือเล่นอัตโนมัติเลยครับให้เรากดแชร์กด embed ก็ตรงนี้มาเลยครับฮึบใส่ตรงนี้นี่ก็จะขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับแต่ตรงเนี้ยทางโค้ดเนี่ยยังไม่ออโต้เพลย์ตรงนี้เราจะเสริมเทคนิคให้นะครับก็ตรงนี้ครับหลัง src นะครับเท่ากับมาเรื่อยๆก่อนฟันกระต่ายนะครับให้เราใส่เครื่องหมายคำถามพิมพ์คำว่าออโต้เพลย์ตรงนี้ออโต้เพลย์ก็คือพอเปิดมาปุ๊บมันก็จะเล่นให้อัตโนมัติครับออโต้เพลย์เท่ากับ1 and playlist เท่ากับตรง playlist เท่ากับเนี่ยให้ก๊อปหลังสแลชตรง embed นะครับถึงก่อนเครื่องหมายคำถาม copy วาง and loop เท่ากับ1ตรงนี้ก็คือจะเล่น playlist เนี่ยเป็น loop ไปเรื่อยๆพอมันจบปุ๊บก็ขึ้นคลิปเดิมครับอันสุดท้ายครับเราไม่อยากให้คนเปิดเว็บเราแล้วตกใจใช่ไหมพอเปิดปุ๊บอุ้ยเพลงมาก็พิมพ์ว่า and mute เท่ากับ1ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ได้ทั้ง3อันแล้วนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะใส่สีนิดนึงนะครับตรงเซกชันกด background เลือกเป็นสีน้ำเงินของเรานะครับอึ๊บอุ้ยก็ตรงเสือหายไปเลยก็เดี๋ยวเราปรับมาเป็นสีขาวนะครับถัดมานะครับเราก็จะมาสร้างเซกชันติดต่อหรือซื้อขายกับเรานะครับตรงนี้เราก็เพิ่มเซกชันไปปึ๊บกด regular นะครับแบ่งเป็น2ส่วนเพราะว่าฝั่งซ้ายผมจะใส่ image นะครับกด image เลือก image เลือก logo นะครับตรงนี้เป็น full size ไปเลยกด upload image ได้ image แล้วกดตกลงตรงนี้นะครับก็จะใส่เป็น contact form ปึ๊บตรงนี้ครับทีนี้จะเห็นได้เลยนะครับว่าตรงเนี้ยมันอยู่ข้างบนแต่จริงๆในใจเราอะอยากให้มันอยู่ตรงกลางระหว่างรูปนะครับไปทำกันเลยครับมาที่โรนะครับกดฟันเฟืองกดดีไซน์ไซซิ่งอีโคไลซ์คอลัมน์ไฮส์ครับถัดมาเราก็มาที่คอนเทนต์เลือกคอลัมน์ล่างสุดหรือคอลัมน์ด้านขวานะครับตรงแอดวานซ์ CSS ใส่คำว่าอะไรcell center ครับมันก็จะปึ๊บมาอยู่ตรงกลางตรงนี้พอดีถัดมาเรามาปรับโฉม contact form ของเราดีกว่าอึ๊บฟันเฟืองเราก็จะมาปรับที่ name ก่อนนะครับกดที่ฟันเฟืองที่ name design ครับ layout full width ไปเลย content นะครับตรง text ตรง title เปลี่ยนเป็นชื่อของ name เรียบร้อยแล้วเราไปดูตรงอื่นกันดีกว่าไปดูที่ emailดีไซน์เลย์เอาท์แล้วก็เอาช่องเต็มเหมือนกันนะครับเสร็จปุ๊บก็ไปดูที่คอนเทนต์เทสต์ไททอลเปลี่ยนเป็นอีเมลเราเปลี่ยนอีเมลเสร็จแล้วก็ไปดูอันอื่นต่อตรงเมสเซจฟันเฟืองที่เมสเซจนะครับ
ันนี้เต็มอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรครับก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นพิมพ์สิ่งที่สนใจที่นี่โอเคครับเราจะเห็นได้ว่าตรงเนี้ยพื้นที่ไม่เท่ากันเราอยากเพิ่มให้มันเท่ากันหน่อยนะครับเข้ามาที่ฟันเฟืองของ message กด design spacing margin ตรง button เราจะใส่3เป็น3 bh นะครับน่าจะใกล้กันพอดีโอเคครับกดติ๊กถูกครับทีนี้เราก็อยากใส่อีเมลของเราเข้าไปนะครับอันนี้ก็ใส่ไปเป็น techbuild.th@gmail.com ตรงนี้เราอยากได้ไทเทลหน่อยก็มาที่ text เนาะตรงไทเทลเราก็จะเขียนเป็นสนใจบริการของ techbuild ตรงนี้นะครับ set save message นะครับคือเมื่อเรากด submit ไปแล้วเนี่ยไอ้เทคเนี่ยก็จะขึ้นมาให้เรานะครับตรงนี้ผมก็จะเขียนเป็นนี้ตรงนี้ submit button ก็คือตรงนี้นะครับคำพูดที่จะเขียนผมก็จะเขียนว่าส่งเลยทีนี้เราไปปรับกันดีกว่าเรื่องสไตล์อะไรอย่างนี้ให้มาที่ดีไซน์นะครับอันแรกเราจะเปลี่ยน title text เนาะตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเนาะให้อยู่ตรงกลาง title text size ตรงนี้นะครับก็จะเปลี่ยนเป็น 43px เติมความหนาให้หน่อยโอเคถัดมานะครับเราก็จะมาเปลี่ยนสีของบัตทอนกันกดที่บัตทอน Use Custom Style for Button ครับตรงนี้เราเลือกขนาดของบัตทอนได้ด้วยนะยกตัวอย่างเช่นเราใส่ 50px ตรงนี้บัตทอนก็จะใหญ่ขึ้นทีนี้ถ้าเราไม่เอาทำไงให้ชี้ตรงนี้หลังคำพูดกดเครื่องหมายปึ๊บก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเราเปลี่ยนบัตทอน Color ได้หรือว่าสีของบัตทอนเนาะเราก็จะใช้เป็นสีขาวเนาะแล้วก็ใส่แบ็คกราวด์เป็นสีน้ำเงินของเราครับอึ๊บทีนี้เห็นไหมครับมันเหลี่ยมไปหน่อยเราก็เปลี่ยนนิดนึงเนาะเอาสัก 10px ให้มนๆหน่อยโอเคครับและตรงนี้ครับก็เลือกเป็น yes เนาะตรง show button icon คือเวลาชี้ปุ๊บมันก็จะมีไอคอนที่เราเลือกตรงนี้ก็ให้กดตรงนี้ด้วยนะ Only show icon on hover for button คือชี้ปุ๊บตัวไอคอนเราก็จะโผล่มาครับทีนี้บัตทอนเราม้วนแล้วเดี๋ยวเราไปปรับข้างบนต่อเนาะให้ตัว text ม้วนด้วยก็ไปที่ border นี่ใส่ 10px เหมือนกันครับเป็นไงกันบ้างครับวิธีการสร้างหน้า home หรือหน้าหลักของเรานั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมกันหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับว่าชอบตรงไหนอยากให้พัฒนาตรงไหนครับเราคุยกันได้เลยครับงั้นสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ